พยักคราชซอนเล็บเลบเล่มที nah, Hill, ่สิบตอนดุดันอำมมหิตกว่าตามท้องถนนมีสตรีท hmm. um, so ั้งส right? um, ักครานทั hall, like ้งเยาวัยเคยเป็นคุณหนูของครอบครัวใหญ่หรือเป็นหญิงสาวในหอห้องนับตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อน ขอเพียงมีคนหยิบยื่นข้าวสารถุงเล็กๆให้ก็สามารถหลับนอนกับหญิงสาวบริสุทธิ์พอถึงครึ่งเดือนก่อนเพียงให้อาหารมื้อหนึ่งก็พอตอนนี้เพียงหยิบยื่นมันโถให้ใบหนึ่งก็สามารถหลับนอนกับพวกนางแต่ตอนนี้แม้มันโถใบหนึ่งก็ไม่มีผู้คนยินยอมแลกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าทับเอี้ยนยังจะล้อมเมืองอีกนานเท่าใด ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าเมื่อใดราชจ,จะสำนักจึงส่งทัพใหญ่มาช่วยคลายวงล้อมต่อให้เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสเสบียงเหลืออยู่ก็รับประทานอย่างประหยัดไม่ยอมสิ้นเปลืองข้าวสารไปย่างเข้าเดือนเจ็ดแล้วผู้คนที่อดตายนอนตายอยู่ข้างถนนเนื่องเพราะหน่วยทำความสะอาดสลายตัวไปไม่มีผู้ใดชำระสะสาง หลังความร้อนอบอ้าวปรากฏฝนตกลงมาซากศพเหล่านั้นก็แช่อยู่ในแอ่งน้ำพอถูกแสงแดดแผดเผาซากศพก็คล้ายมันโถพองโตขึ้นมาจากนั้นส่วนท้องปริแตกออกกลิ่นศพเหม็นคลุ้งอบอวนรมจนผู้คนแทบอาเจียนแต่ว่าผู้คนข้างเคียงล้วนตายด้านไรความรู้สึกพวกมันนอนแน่นิ่งส่วนท้องนูนขึ้น ในท้องบรรจุแต่น้ำบางครั้งลำพึงลำพันว่าหิวโหยค่อยทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ขบวนทหารเริ่มเคลื่อนไหวไพรพลทั้งหลายตรวจค้นทีละบ้านทำการค้นหาสเสบียงหากบ้านหลังใดเกิดควันไฟในการหุงหาอาหารลอยขึ้นจะถูกไพรพลที่ลาดตระเวนตรวจตราพบเห็นบุกเข้าบ้านไปตรวจค้นกระทั่งหม้อข้าวก็ยังถูกยึด ไปใช้ในกิจการทางทหารชาวบ้านถูกกักเกณฑ์ให้ร่วมรักษาเมืองผู้ใดไม่ยินยอมจะถูกจับมัดคุมตัวไปจี้นันฟูยังเปิดประตูเมืองบานหนึ่งผู้ลีภัยถูกปล่อยตัวออกมาตอนแรกพวกมันนึกโชคดีที่หลบหนีเข้าจี้นันฟูตอนนี้นึกโชคดีที่ได้หนีออกจากจี้นันฟูมาได้ ไพรพลทับเอี้ยนไม่เข้าใจว่าผู้อพยพที่หน้าตาซีดเซียวจะไหนออกจากเมืองดังนั้นผู้ที่ออกจากเมืองก่อนล้วนหนีรอดได้บางคนยังได้รับการหยิบยื่นมันโถที่รับประทานเหลือจากไพรพลทับเอี้ยนแต่ทับเอี้ยนพอล่วงรู้จิตเจตนาของทหารรักษาเมืองเจ้าเอี้ยนอ,องก็ออกคำสั่งนอกจากทหารรักษาเมืองยอมจำนนไม่เช่นนั้น ผู้ลี้ภัยต้องกลับเข้าเมืองไปเราผู้ลี้ภัยคิดกลับเข้าเมืองก็ทําไม่ได้พวกมันพอถูกขับออกจากเมืองประตูเมืองก็ปิดตายผู้ลี้ภัยเหล่านั้นได้แต่ร้องขอความกรุณาจากทัพเอี้ยนแต่ต้องเผชิญกับดาบทวนที่เย็นเยียบวันที่สองภายในเมืองยังขับผู้คนออกมาอีกจํานวนหนึ่งคนเหล่านี้เผชิญกับเปลวแดดแผดเผาไม่นานก็ล้มลงวิญ,ญญาณหลุดลอยจากร่างทีละน้อย วันที่สามผู้คนถูกขับไล่ออกมาอีกขบวนหนึ่งบนกำแพงเมืองมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยไม่อาจทนดูสภาพที่เบื้องล่างได้อดกล่าวไม่ได้ว่าใต้เท้าเทียเทียสเสวียนตัดบทว่าไม่ต้องกล่าวแล้วหากเราพูดแท้เทียสามารถไปแทนจะไม่เสียดายร่างกายนี้แต่เพื่อบีบบังคับให้ทับเอี้ยนล่าถอยมีอาจไม่ทำเช่นนี้พวกเจ้าไม่ต้องกล่าวแล้วทุกวัน ให้ขับผู้หลีภัยออกไปขบวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยรับคำพลางล่าถอยไปเที่ยสเวียนยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวอาจบางทีหัวใจมันปรากฏโลหิตหยดหยาดแต่เปลือกนอกยังกระด้างเย็นชาปราศจากอารมณ์ความรู้สึกใดที่มันเฝ้ามองไม่เพียงจี้นันฟูที่เบื้องล่างหากมองไกลกว่านี้มันคิดถ่วงเวลาของเจ้าเอี้ยนอ๋อง รักษาแผ่นดินให้กับห้องเต้เจ้าชีวิตบนหอสังเกตการของข้าใหญ่ทับเอี้ยนเจ้าเอี้ยนอ,องก็ยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวเจ้าเอี้ยนอองไหนเลยไม่ทราบว่าเถียวเวียนผลักดันชาวบ้านออกมาเพื่อรวบรวมสเสบียงให้กับทัพทหารหากปล่อยให้เถียวเวียนวางแผนดำเนินการจะเป็นเหตุให้ไพร่พลที่ตีเมืองบาดเจ็บล้มตายมากกว่าเดิม หิงวอนพวกท่านปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราไม่ใช่ไพร่ผลราชชะสำนักเสียงอ้อนวอนไม่ดังนักเนื่องเพราะพวกมันอดอยากจนไม่มีเรี่ยวแรงกล่าววาจาไพร่ผลเหล่านี้พอเข้าสู่สมรภูมิสามารถตัดศรีรษะฆ่าศึกโดยไม่ลังเลแต่การสู้รบในสมรภูมิเป็นเรื่องหนึ่งการเข็นฆ่าชาวบ้านที่ปราศจากอาวุธเป็นเรื่องหนึ่งดาบพอฟันลง จะปลิดปลงชีวิตผู้คนเป็นเรื่องหนึ่งการเบิงตาดูพวกมันสิ้นลมหายใจไปทีละน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับกับไพร่พลทับเอี้ยนซึ่งเฝ้าอยู่ข้างสนามเพาะคอยยับยั้งมิให้ผู้ลี้ภัยหลบหนีนี่นับเป็นการเขี้ยวกรมประการหนึ่งพวกมันมองดูคนเหล่านี้สิ้นลมหายใจต่อหน้าบางคนไม่อาจทนรับความหิวโหวยกระหายผ่านฆ่าตัวตาย ยังมีมารดาที่ใกล้ตายเห็นว่าหนีไม่รอดกลับโยนทารกที่หลงเหลือลมหายใจรวยรินข้ามสนามเพาะมาแม่ทับทับหน้าชิวฟุเฝ้าดูอยู่หลายวันไม่อาจทนดูต่อไปดังนั้นรุดมาหาเรือกับจูเน,นงและจางอี้สุดท้ายชักชวนกันเข้าพบเจ้าเอี้ยนอองทั้งหมดไม่ทันเอ่ยปากเจ้าเอี้ยนอองก็กล่าวอย่างเฉยชาว่า จูตี้เป็นกระบฏเอี้ยนพวกท่านเป็นกระบทเอียนพวกเราหลวนเป็นกระบฏต่อแผ่นดินต้องถูกประหารเก้าชั่วโคตรแต่ว่าชาวบ้านที่พวกมันสมควรให้ความคุ้มครองกลับกลายเป็นเบีย้ยที่เพิ่มโอกาสในชัยชนะของพวกมันใช่หน้าหัวร่อหรือไม่เราผู้เป็นององเพียงรับผิดชอบต่อทหาร และผล,ละเรือนของตัวเองเท่านั้นเราแม่ทัพพอฟังล้วนเงียบงันไปสุดท้ายภายใต้สายตารบเราของทั้งหมดจางอี้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้าเอี้ยนอองที่สุดกัดฟันเดินออกไปแล้วกล่าวว่าเตียนเซียพวกเราย่อมล่วงรู้แผนร้ายของเซิ่งหยงกับเทียเซวียนแต่ว่าพวกมันแม้มีเจตนาชั่วร้าย พวกเรามิอาจไม่รับกระบวนท่าไว้เจ้าเอี้ยนอ๋องส่งเสียงดังอ้อเบือนหน้าไปถามว่าหมายความว่าอย่างไรจางอี้กล่าวว่าเตียนเซี่ยภายในเมืองขาดแคลนสเสบียงพวกมันยึดสเสบียงชาวบ้านเพื่อเลี้ยงดูกองทัพแม้เป็นความจริงแต่พวกมันถือว่าอยู่ฝ่ายราชสํสำนักอันชอบธรรมไม่ว่าพฤติการใดล้วนยกอ้างบ้าเพื่อราชบัลลัง พวกมันถึงกับบอกว่าคนเหล่านี้ทิ้งอยู่ในเมืองจะช้าเร็วต้องตายมิสู้ปลดปล่อยพวกมันออกจากเมืองให้พวกมันเกิดดับเองหากพวกเราปล่อยให้ผู้หลีภยัยตกตายที่หน้าค่ายผู้คนทั้งแผ่นดินจะด่าประนามเตี้ยเสียด่าประนามทับเอี้ยนแล้วเจ้าเอี้ยนอองพอฟังนิ่งเงียบงันไปเดินไปมาในกระโจมไปเวลานานสุดท้ายชะง,งักเท้าลง ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเทียเสื้ยนนับว่าเจ้าอำมหิตรอบนี้เจ้าชนะแล้วผ่านไปสองเดือนเสียสินรับประทานข้าวสารและผักดองแทบหมดสิน้นค่อยร้อนใจขึ้นมาวันเวลาหลังจากนี้จะทำอย่างไรเสียสินมักออกไปสืบหาข่าวแต่ไม่ล่วงรู้ข่าวสารที่นอกเมือง เพียงแต่จากปากคำของผู้อพยพพอคำนวณปฏิกิริยาภายในเมืองได้สภาพอัน,อนเนตอนาถในจี้นันฝูสร้างความอกสันขวัญแขวนแก่มันมันก็คิดช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่ามันสามารถช่วยเหลือผู้ใดได,ได้แม้แต่ทหารทางการซึ่งความจริงมีหน้าที่ปกปักรักษาชาวบ้านร้านถิ่นยังแย่งชิงสเสบียงจากราษฎรมันยังจะทำอย่างไรได้ หวนนึกถึงตนเองยังมีสเสบียงได้แต่เบิงตาดูผู้คนอดตายต่อหน้ามโนธรรมของเสียสินต้องเผชิญกับความเขี่ยวกรมบางครั้งสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายที่มันกระทำได้คือลดช่วงเวลาที่ออกไปจะได้ไม่ต้องรู้เห็นจิตใจกลายเป็นด้านชาขึ้นมาเสียสินไม่กล้าคาดหวังต่อเสี้ยววีเฟยอีกมันสำรวจไปทั่วเมืองยังไม่พบหญิงสาวที่คลับคล้ายเสี้ยววีเฟย ตอนนี้มันไม่คิดค้นหาอีกได้แต่ภาวนาว่าเสี่ยววีเฟยไม่ได้อยู่ในเมืองทุกครั้งที่มันออกไปจะเห็นผู้คนนั่งเรียงรายอยู่ข้างทางไม่ว่าผู้ใดขอเพียงแสดงมันโถออกมาจะปรากฏสตรีติดตามท่านมายอมรับการจัดการจากท่านทุกประการขอเพียงนึกถึงก็สร้างความประหวัตจับใจยามนั้นภายในเมืองบังเกิดเสียงโห่ร้องดังขึ้น หลุกให้เสียสินซึ่งอยู่ที่ตึกหลังของอารามฉางชุนกระโดดปลาดขึ้นกลุ่นคิดในใจหรือว่า,อาเอี้ยนอองอ<า>ถอนทับแล้ว,ลวมันเหลียวดูเส้นขีดนับเวลาบนเสาพบว่าผ่านไปสองเดือนเศษแล้วมันก็จำได้ว่าเจ้าเอี้ยนอองล้อมเมืองไว้นานเท่าใดยามลิงโลดยินดีรีบพลิกข้ามกำแพงตึกออกไปยังถนนใหญ่หากเปรียบกับชาวบ้านที่ หน้าตาซี่เซียวและระโหวยรยแรงเสียสินถือว่าคึกคักกระปี้กระเป๋าถึงแม้กัดกินผักดองมาสองเดือนสีหน้าของมันยังมีเลือดฝาดอยู่เช่นเดียวกับคนมั่งมีเงินทองสีหน้าก็ไม่เป็นรองเสียสินเท่าใดเงินทองเป็นแก้วสารพัดนึกนับเป็นกฎเหล็กที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยก่อนนี้เสียสินออกมาหาข่าว เคยได้ยินว่าเฉาอี้กว่างผู้เป็นบุตรชายของใต้เท้าเฉาสำนักอั้นฉาซื่อลอบขาสเสบียงสเสบียงที่มันขายต้องซื้อด้วยทองคำผู้ที่มั่งมีเงินทองล้วนซื้อสเสบียงจากมันมาดว่าต้องสิ้นเนื้อประดาตัวยังสำนึกบุญคุณของมันจะอย่างไรในเวลานี้ท่านไปที่ใดก็หาซื้อสเสบียงไม่ได้เอี้ยนองปล่อยคนแล้วเอี้ยนองอนุญาตพวกเรา ออกจากจี้นั้นฟูแล้วแววเสียงผู้คนร่ำร้องวุ่นวายราวกับว่าจี้นั้นฟูกลายเป็นขุมนรกในที่สุดสามารถออกจากขุมนรกผู้อพยชพต่างร่ำให้ด้วยความยินดีหือไปยังประตูเมืองตะวันออกซึ่งเปิดออกเพียงบานเดียวมาดว่าฝีเท้าโซซัสโซเซแต่จะอย่างไรก็ยังเป็นความหวังรอดชีวิตประตูเมืองตะวันออกเบียดเสียดด้วยผู้คน เช่นเดียวกับตอนที่ผู้หลีภัยรุดมายังจี้นันฝูต่างกันที่คราครั้งนี้ยังมีชาวเมืองจี้นันฝูอุ้มลูกจูงหลานคิดเบียดเสียดออกไปแต่ว่าประตูเมืองเปิดแง้มออกครึ่งหนึ่งทหารหมิงที่ถืออาวุธบังคับชาวบ้านยืนเรียงกันเป็นแถวเดียวดูท่าทีป้องกันว่าทับเอี้ยนบุกเข้าเมืองสามารถปิดประตูเมืองได้ทุกเมือ่อ ทหารหมิงยังตรวจสอบชาวบ้านทีละคนสั่งว่าเจ้ายืนอยู่ด้านข้างเจ้าออกไปได้เสี้ยสินสงสัยใจยิ่งคลุ่นคิดขึ้นเหตุใดคนบางคนไปได้บางคนไปไม่ได้มันยืนเข้าแถวเตรียมออกจากเมืองจับตาดูผู้ที่ถูกคัดออกห้ามมิให้ออกนอกเมืองพลันฉุกคิดขึ้นผิดท่าแล้วคนเหล่านี้เป็นบุรุษมากกว่าสตรี แต่ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีล้วนมีสีหน้าสดชื่นกว่าคนที่ระหวยรยแรงแทบเดินไม่ไหวเหล่าเทียซึ่งหมายถึงคนแท่เทียท่านอมหิตนักเสียศีนถูกผลักออกจากแถวยามนี้มันค่อยทราบว่าทหารรักษาเมืองหลังจากยึดเสบียงจากชาวบ้านในเมืองมาเป็นของกองกำลังก็ไม่คิดปล่อยตัวผู้หลีภัยออกจากเมืองทั้งหมด หากแต่หลังตัวผู้ที่ยังเดินเหินได้เพื่อเสริมกองกำลังรักษาเมืองขอเพียงยังมีเรี่ยวแรงหรือมีร่างกายแข็งแรงหลังจากรับประทานข้าวต้มลงไปก็ใช้งานได้แล้วเสียศินซึ่งตัวคนเดียวยังพอทำเนาแต่มีบางครอบครัวคิดหลบหนีออกจากเมืองพร้อมกันทหารหมิงกลับหลังตัวผู้เป็นสามีหรือว่าบิดาหาไม่ก็บุด ชายเอาไว้ผลักใสให้สตรีคนอ่อนแอออกไปอาจบางทีหลังจากกันครั้งนี้ชั่วชีวิตไม่ได้พบกันอีกเสียสินอับจนปัญญาได้แต่หยุดยั้งยืนหยัดสำรวจดูชาวบ้านที่ประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับตนเองแต่แล้วสายตาหยุดดิ่งบนร่างคนผู้หนึ่งนั่นเป็นเด็กหนุ่มที่พายผมผู้หนึ่งที่ว่าพายผมเพราะว่าโครงกระดูกข,ของมัน เล็กเรียวกว่าเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เปรียบกับชาวบ้านที่หน้าตาซีดเซียวที่ข้างกายสีหน้ามันยังมีเลือดฝาดกว่าดวงตาทั้งคู่ก็กลอกกลิ้งอย่างปาดเปรียวเป็นแววตาที่ไม่อาจพบเห็นจากคนที่อดอยากบางตายทั้งหลายเสียสินพอพบเห็นมันก็ตะลึงลานกับที่เด็กหนุ่มภายพร้อมน,นั้นไม่ทันพบเห็นเสียสิน มันยืนอยู่ด้านหลังบุรุษที่สูงใหญ่คนหนึ่งโผล่หน้าออกจากหลังไหลบ่าของพวกมันดวงตาที่ปราดเปรียวจ้องจับไปทางประตูเมืองไม่ทราบคิดอ่านอันใดเสียศิลยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์จับจ้องมองเด็กหนุ่มที่อยู่ภายใต้เงาเมืดของกำแพงเมืองนั้นรู้สึกมีกระแสอันอบอุ่นสายหนึ่งประดังขึ้นมาจนเต็มอกโดยไม่รู้สึกตัว ดวงตาร้อนพะเพา,ากลายเป็นเปียกชุ่มอยู่บ้างเด็กหนุ่มที่มีใบหน้ารูปแต่งนั้นคล้ายนาคบกที่ตื่นตัวโผล่ศีรษะมองข้ามหัวไหล่ของบุรุษเบื้องหน้าหลายคนสำรวจดูทหารหมิงที่เฝ้าควบคุมอยู่ด้านข้างพลางขยับเคลื่อนตัวมายังด้านหลังคล้ายคิดปลีกตัวหลบหนีแต่แล้วกวาดตาผ่านหน้าเสียส้ยนโดยไม่ได้ตั้งใจแวบหนึง่ง ดวงตาพลันทอแววตื่นเต้นสงสัยจากนั้นเป็นความตื่นเต้นยินดีม่านตาเปิดกว้างขึ้นเสียสินสาวเท้าเข้าหาเด็กหนุ่มนั้นก็แวกร่างบุรุษทั้งสองออกหยุดยืนที่เบื้องหน้าเสียสินขยับขยื้อนริมฝีปากน้ำตาสองสายไหลรินลงอาบแก้มอย่างลืมตัวเสียสินก็กล่าวเสียงสั่นเคลือไปว่าเสียเสีย ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเซียวีเฟยเซียวีเฟยกล่าวเสียงสั่นสถานว่าสุยเกอเกอท่านท่านชะไหนยอยู่ที่นี้เสี่ยศิน์กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ากำลังคิดถามท่านท่านชะไหนยอยู่ที่นี้จื่อฉีร่วมทางกับท่านหรือไม่ททท,ท่านท่านเป็นสตรีนางหนึ่งสองเดือนมานี้รอดชีวิตมาได้อย่างไรเซียวีเฟยไม่ตอบคำ เสียศิลก็ไม่ถามต่อทั้งสองตรงสวมกอดกันสวมกอดอย่างแนบแน่นคล้ายกลัวว่าพอคลายมือออกอีกฝ่ายจะสาบสูญกับอากาศธาตุสองเดือนมานี้พวกมันเห็นคนตายมากมายทั้งสตรีคนชราที่หิวโหวยจนตายซากศพเน่าเปื่อยที่ไม่มีผู้คนสนใจจนขี้หนันฝูกลับกลายเป็นนรกในแดนดิน สองเดือนมานี้ชาวบ้านที่หิวโหยตายยังมีจำนวนมากกว่าทับเอียนที่บุกตีเมืองกับทหารหมิงที่รักษาเมืองอีกหลังจากพบเห็นการพลัดพรากตายจากผ่านพบโศกนาฏกรรมในโลกมนุษย์ผันพบเห็นคนที่คิดถึงอยู่ทุกเชา้าค่ำปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้ายังปลอดภัยไม่ว่าคำพูดใดก็ไร้ความหมายความสงสัยอยากรู้ใด ก็ไม่สลักสำคัญขอเพียงโอบกอดกันแนบแน่นขอเพียงทราบว่าอีกฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งยวดแล้ว